ชื่อแพ็คค่ะเป็นแม่ของน้องชาลีค่ะอายุตอนนี้ก็พรุ่งนี้จะ6เดือนแล้วค่ะก็พยายามทานอาหารที่แบบเหมือนมีประโยชน์กับร่างกายพวกแบบที่มีโปรตีนเยอะๆอะไรแบบนี้นะคะตอนอย่างทานนมก็จะเลือกทานนมที่เป็นโลว์แฟตมากกว่าอะไรเงี้ยจะได้แบบไม่อ้วนไปคุณพ่อเขาก็จะมีส่วนร่วมตรงที่พาไปเลือกพาไปทานอาหารที่แบบมีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างเรากลับบ้านกันมาหลังจากทำงานเนี้ยก็คือจะเลือกร้านอาหารที่ค่อนข้างสะอาดไม่ได้วางแผนไว้แบบเหมือนเยอะมากเนี้ยคือวางแผนว่าเราจะรับมือยังไงก่อนดีกว่าว่าพอคลอดออกมาเนี้ยค่ะก็คือต้องเลี้ยงเขาเนี่ยเขาแบบมีเป็นเด็กทารกอยู่ค่ะส่วนมากก็วันธรรมดาค่ะจะทำงานแล้วก็จะมีอาม่าค่ะคอยดูแลเขาตลอดวันแล้วกลับมาเราก็กลับมากันค่อนข้างมืดคือยังไงสายญาติของลูกกับแม่กับพ่อเนี่ยค่ะมันก็ยังแบบเหมือนยังคุยอยู่ตลอดเวลาคือเราก็ไปทำงานพอกลับมาปุ๊บเนี้ยเราก็กลับเล่นกับลูกกลับมาคุยกับเขาอะไรเงี้ยพอก่อนเขาจะนอนแล้วก็ป้อนนมอะไรเงี้ยค่ะเปลี่ยนอ้อมให้แล้วก็คุยกันเล่นกันค่ะก่อนที่แบบก่อนที่เขาจะหลับอย่างเราเนี่ยก็เป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่อะไรเงี้ยก็จะแบบยังไม่รู้ว่าจะต้องเสียบเรื่องง่ายๆเราก็จะเลี้ยงแบบเลี้ยงลูกมันค่อนข้างยากอะไรเงี้ยคือเพราะว่าอย่างรับมือกับคนที่ดื้อๆหรือเป็นผู้ใหญ่มันยังจะง่ายกว่าเพราะว่าคุณจะรู้เรื่องแต่กับเด็กอะไรเงี้ยมันต้องค่อนข้างแบบใจเย็นเพราะว่าเขาก็ยังไม่รู้เรื่องเขาก็ยังสื่อสารกับเราไม่ได้ก็ค่อยๆสังเกตเขาพอคือพอสักพักนึงเนี้ยค่ะมันจะเข้าใจภาษาเองว่าเขาอยากได้อะไรแล้วพอถึงเวลานั้นมันจะค่อนข้างสนุกค่ะเราจะอ่านสีหน้าเขาออกรู้น้ำเสียงเขารู้ยิ่งที่แบบเด็กอะค่ะเขาจะมีแกล้งร้องแกล้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเรารู้ทันเขาเนี้ยก็จะตั้งเป้าหมายเยอะแยะว่าเขาจะต้องไปเป็นอะไรจะทำอะไรความคาดหวังของพ่อแม่มันก็เปลี่ยนไปตามวัยลูกอะตอนนี้ก็ต้องมีกล้วยก่อนเพื่อให้เขาแบบรู้จักคือตอนนี้ก็กินไข่ละกินกล้วยกินไข่ให้เป็นเด็กมีคุณธรรมค่ะดีละรู้คุณรู้บุญคุณเขาเรียกไงอ่ะกตัญญูอ่ะค่ะรู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่แค่นี้ก็ต้องสอนเขาว่านี่ผู้ใหญ่นี่เด็กโมโหใจเราก็ต้องแนะนำเขาใจเย็นนะเราเป็นลูกผู้ชายนะต้องอดทนนะลูกต้องบอกรักเขาด้วยนะแล้วเขาจะได้มีความอบอุ่นเนี่ยค่ะว่าเรารักเขาเนี่ยแบบสมัยใหม่ถ้าสมัยก่อนจะไม่มีพูดอย่างนี้แม่รักหนูนะอะไรอย่างนี้